สามโค้กครีดิโอคุณหมอคะเรากินยาแก้แพ้ก่อนไปกินอาหารที่เราแพ้ได้ไหมคะคุณหมอเดี๋ยวนะขออีกทีดิคือเราแพ้อาหารอะไรอย่างเราแพ้กุ้งเงี้ยกลัวจะแพ้ก็เลยกินอยากแต่อยากจะกินกุ้งก็เลยกินยาแก้แพ้ก่อนจะไปกินบุฟเฟ่กุ้งเพื่อเสริมพลังไว้ก่อนได้หรือเปล่าครับได้ไหมครับก็ได้อยู่ไม่มีใครห้ามเออใช่กินได้กินได้ยาแก้แพ้ไม่มีอันตรายแต่ว่าได้ผลยังไงก็ไม่บอกไม่ได้นะคือถ้ากินแล้วแพ้แล้วก็แพ้ตายขึ้นมาก็คือไม่รับผิดชอบนะเออไม่เป็นไรไม่ได้เป็นคุณมันแปลว่าได้หรือไม่ได้มันคือกินยาได้อ๋อกินยาได้แต่ว่าเอฟเฟกต์ของการแพ้อันนี้เราไม่ได้รับประกันผลมันตอบคำถามคนตีมากนะเหมือนว่าคุณกินยาพิษได้ไหมได้แต่ตายโอเคก็ได้ไงก็อยากกินก็กินก็ได้ไงก็อยากกินก็ได้เพราะเมื่อเดือคือสรุปก็คือเหมือนกับมันไม่ช่วยคือไม่ใช่คือจริงๆประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ของการแพ้แต่ละครั้งมันจะเหมือนกันหรือต่างกันบางครั้งบางครั้งอาจจะแพ้น้อยบางครั้งอาจจะแพ้มากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าครั้งนี้เราจะแพ้น้อยหรือครั้งนี้เราจะแพ้มากแล้วเราจะต้องกินยาน้อยหรือจะต้องกินยามากแล้วถ้าอยู่ดีๆเรากินสมมติเรากินไปเม็ดเดียวครับออกฤทธิ์สัก3ชั่วโมงครับแล้วปรากฏยาหมดฤทธิ์ก่อนยาหมดฤทธิ์แต่ว่าไอ้สารแพ้ก็ยังอยู่มันยังอยู่ในร่างกายมันก็ยิ่งดีดหนักเลยมันก็เหอะมันไม่ได้ดีดหนักแต่มันก็เหอะมันก็เหอะก็เหอะอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนชอบแบบอู้เดี๋ยวจะไปกินกุ้งใช่ไหมกินยาแก้แพ้ก่อนละกันคือถ้ามันแพ้น้อยๆมันก็คงได้มั้งเพราะยามันก็คงมันมีเทรนด์ความเข้าใจผิดนี้มาหลายปีแล้วเนาะที่แบบว่าเนี่ยฉันจะต่อต้านการแพ้ด้วยการกินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆว่าแบบกินยาแก้แพ้ก่อนไปกินสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยซึ่งผมมันดูไม่เมคเซนส์อ่ะจริงๆโดยกระบวนการอย่างเวลาที่เราแพ้เนี่ยเราจะมีวิธีที่เรียกว่าอะไรนะดีเซนซิไทส์คือมันก็จะมีวิธีที่เขาชอบเรียกว่าฉีดวัคซีนภูมิแพ้อย่างเงี้ยก็คือจริงๆก็คือฉีดสิ่งที่เราแพ้ในปริมาณน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเร่งขึ้นมาแต่อันนี้หมายความว่ามันจะต้องมีกำหนดชัดเจนว่าปริมาณเท่านี้ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเท่านี้กำหนดชัดเจนว่ากี่มิลลิกรัมกี่มิลลิกรัมเงี้ยขึ้นไปแล้วก็คือการทำแบบนี้ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของใช่แล้วก็ถึงแม้แล้วก็ทีมฉุกเฉินต้องอยู่ในโรงพยาบาลจะบอกว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลแม้จะทำตามแบบนี้มันก็ยังแพ้มากๆได้อยู่ดีและที่สำคัญคือของที่เราจะเอามาทำวิธีนี้จะต้องเป็นของที่มันรบกวนการใช้ชีวิตอย่างถึงที่สุดเช่นคนที่ต้องกินยาตัวนี้แล้วแพ้ยาตัวนี้แล้วมันไม่มียาอื่นทดแทนคือนี้มันเป็นวิธีรักษาว่าเราเหมือนที่เราคุยกันในเรื่องวัคซีนก็คือเอาเชื้ออ่อนเข้าไปเพื่อให้ภูมิต้านทานร่างกายเรียนรู้ถูกไหมเอาสารไม่ใช่เอาสารที่เราแพ้เข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเรียนรู้ซึ่งมันจะเป็นมุมกลับคนละด้านของยาคือไปกดอาการใช่ใช่ถูกไหมซึ่งไอ้วัคซีนเนี่ยมันคือเหมือนฝึกร่างกายให้ชินเหมือนฝึกให้ชินแต่ยาเนี่ยมันไปกดร่างกายเพื่อไม่ให้มีปฏิกิริยาใช่ถูกต้องซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเราโอเคอย่างเลสเซแพ้กุ้งเราไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่ที่จะตายต่อเราแล้วเราไปกินไปปุ๊บแล้วนั่งกินไปเรื่อยๆแล้วอยู่มันยามันสู้ไม่ไหวขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทะลักขึ้นมาเลยถูกต้องซึ่งอันตรายซึ่งเราพิจิตรไม่ได้ว่าเราจะเกิดมากหรือเกิดน้อยวันนี้เราอาจจะดูดซึมได้น้อยเกิดน้อยวันนี้เราจะดูซึมเยอะอาจจะวันนี้อาจจะแบบแค่ผื่นขึ้นคันๆนิดหน่อยอีกวันนึงช็อกอีกวันนึงคือแบบว่าช็อกเลยแบบปากบวมตาบวมหายใจไม่ออกช่วยไม่ทันอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยาจริงๆคือกินไว้แก้อาการไม่ใช่ไปกินดักอาการใช่ยาเขาคิดมาทุกประเภทอยู่แล้วประเภทเดียวกับพวกยาแก้ไข้เหมือนกันถูกไหมหลักการเดียวกันคือไม่ควรไปกินดักไว้ก่อนไอ้พวกยาแก้ทั้งหลายใช่แก้ดีกว่ากันอะไรเงี้ยกันไม่ดีกว่าแก้อะไรเงี้ยด้วยความคิดนี้ปะคือยากันมันก็มีบางโรคบางอาการแต่ว่ามียากันด้วยมียากันแต่ไม่ใช่สำหรับอันนี้ไม่ใช่จะเป็นพวกยากันเมากินยากันชักหรืออะไรพวกนั้นยากันชักยากันไมเกรนอะไรเงี้ยยาลดยาป้องกันน้ำตาลต่อน้ำตาลขึ้นแต่ยาแก้แพ้ไม่ใช่เลยยาแก้แพ้ไม่เล่นขึ้นอย่างที่บอกไปคือเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงเราจะไปกินให้มันพอแต่ว่ายาที่ใช้ในการป้องกันอาการแพ้ที่ใช้รักษาเงี้ยมันก็มีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สำหรับป้องกันแล้วไปสัมผัสถึงที่แพ้โพสต์คือไม่ได้แบบพูดแน่กินแล้วหาเรื่องจงใจไปหาเองอะไรประมาณนั้นคือไม่มีทางการแพทย์ไหนแนะนำพูดง่ายไม่น่าจะมีใครแนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าความเสี่ยงของคุณเองก็รับผิดชอบก็รับผิดชอบตัวเองวันนี้ลุงไรใจร้ายแล้วใจร้ายทุกวันแล้วถ้าใครอยากกินก็ไปกินที่ ER ที่ลุงไรอยู่เออถ้าสมมติว่าแบบว่าเราทำอย่างเงี้ยแล้วไปกินหน้าห้องฉุกเฉินเงี้ยหมอด่าไหม
ไม่ด่าเพราะลุงไรรอเขียนออเดอร์ไปคือเป็นคนไข้เตรียมแล้วดูหน้าตอนนี้สิปกติคิดเป็นไรเราก็แบบมีชาร์จพิเศษนิดนึงปกติคิดค่า DF แบบเรทหนึ่งไอ้นี่ก็เรทแม็กซ์สุดที่เขาให้อันนี้คือแบบเอวอนหาเรื่องหน้าห้องถูกเชิญเลยสภาพแบบคนแบบแพ้กุ้งแต่ไอ้นี่แบบว่าปลดระวังไว้ไว้ว่าแบบว่าประมาณว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าแบบว่าหมอเขียนประวัติไปแบบนี้ระวังประกันมันเบิกไม่ได้นะเว้ยเบิกไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วเพราะจงใจหาเรื่องเองจงใจรับความเสี่ยงเองเพราะว่าคุณมีประวัติแพ้แล้วคุณยังไปรับสิ่งที่แพ้มีสภาพแบบแอดยัวโอนริสอยากกินกุ้งมากแต่กลัวตายเลยไปกินซีฟู้ดกระทะหน้าเอียไม่แต่บางคนแบบอยากกินมากจริงๆไงก็คือกินยาไปก่อนแล้วก็แบบกินแบบแค่นิดเดียวให้รู้ลนแล้วก็แบบโอเคฉันได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราอนาไฟแลคติกช็อกอะเรากินกุ้งแค่2ตัวเล็กๆนะคือคอนดิชั่นในการช็อกมันต่างกันเยอะการแพ้มันต่างกันเยอะคือเป็นว่าปกติเราจะกินกุ้งประมาณนี้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นเราจะร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานตกปุ๊บหรือแพ้อย่างอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยมันกระตุ้นให้สารภูมิแพ้มันเยอะขึ้นไม่คือจริงๆก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นได้จะเป็นยังไงเท่านั้นไม่ค่อยมีแพทเทิร์นใช่ป่ะแต่ประมาณว่าถ้าคุณแพ้นี่ก็คือพยายามเลี่ยงให้ได้มากที่สุดใช่เป็นไปได้ก็อย่าเลยอย่าไปฝืนว่าแบบว่าค่อยๆกินทีละหน่อยทีละหน่อยเนาะแต่ถ้าจะกินทีละหน่อยทีละหน่อยก็จะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์และอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนั่นแปลว่าหน้าห้องER คนมีกุ้งขายไข่ปลาหมึกเงี้ยคนแพ้ไข่ปลาหมึกสร้างรายได้เลยครับเดี๋ยวไข่ปลาหมึกคือถุงสเปิร์มใช่ไหมใช่ๆถุงอันทะนี่แต่ว่าคือขนาดให้เป็นวัคซีนสำหรับภูมิแพ้คือไอตัวดีเซนซิไทส์แล้วก็ตามเนี่ยนะมีคนตายพอเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะตายเลยเหรอตายเลยในโรงพยาบาลใช่ใช่เงินก็ไม่ควรสินะก็บอกแล้วมันก็บอกไม่ได้ take you on list ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแบบว่าก็มีเรื่องเล่าว่าคือนัดมาดีเซนซิไทส์เรื่องยาปฏิชีวนะบางตัวแล้วก็แบบอันนี้เข้าไปติดเดียวเองแล้วก็ปรากฏว่าเข้าไปเลยก็คือช็อกเลยแล้วก็อาร์เอสคือหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ปั๊มก็ปั๊มไม่ขึ้นด้วยโอ้โหอืมแต่เข้าใจเพราะว่าอย่างกรณีที่เป็นยาบางตัวที่มันจำเป็นอย่างเงี้ยอย่างโดยเฉพาะโรคที่เป็นโรครุนแรงอย่างพวก HIV วัณโรคอะไรพวกเนี้ยยาทางเลือกมันมีน้อยมันจำเป็นที่ต้องทำแต่ผมยังไม่เคยเห็นคนที่ทำแล้วเป็นเราเคยเห็นข่าวที่ประมาณว่าคุณแม่รู้ว่าลูกสาวแพ้อาหารอะไรแล้วก็ได้เตือนคุณครูได้แจ้งคุณครูไปแล้วแต่คุณครูก็แบบมีความเชื่อว่ายิ่งแพ้ต้องยิ่งกินก็เลยให้เด็กกินปรากฏว่าเด็กก็แบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่งใช่ไหมเป็นการอันนี้คือบอกเพื่อย้ำอีกทีว่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายเจตนาฆ่าได้เลยนะเนี่ยโอ้ลองได้นะเพราะว่าคือการเจตนาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้หวังผลแต่ตั้งใจให้กินไงแต่ตั้งใจให้กินอาจจะไม่งั้นก็เป็นฆ่าคนโดยประมาทก็ได้เพราะว่าคือเราไม่รู้ว่ากินแล้วจะตายนี่นะอะไรเงี้ยแต่รู้มันแพ้ก็ขอย้ำอีกทีว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งไม่ควรทำเด็ดขาดไม่ใช่อย่างยิ่งด้วยเด็ดขาดเลยคือในสายตาหมอเห็นเคสมาเยอะที่ประมาณว่าคิดว่าไหวแล้วมันก็ไม่ไหวสุดท้ายก็มาโรงพยาบาลถูกปะเคยประเภทแบบกินยาแก้แพ้กดไว้ฉันจะไปกินซีฟู้ดกระทะแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลนี่คือในสายตาหมอเนี่ยเรื่องแพ้ยาเป็นเรื่องแพ้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าคนไข้ให้ประวัติว่าแพ้ก็จะไม่สั่งเลยไม่มีใครสั่งเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะยาตัวนั้นด้วยนะดีไม่ดีไม่สั่งยาข้างก็ไม่สั่งด้วยอะไรเงี้ยคือมันจะแบบเหมือนปิดไปเลยเป็นนิซิลินงี้แม้แต่คุณมีประวัติแค่นิดเดียวว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่บางทีก็จะปิดเพราะมันคาดการเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงตามนั้นโอเคจริงๆเรื่องการแพ้มันน่าจะมีดีเทลละเอียดเยอะแยะมากมายจักรวาลเลยเนาะรวมถึงเรื่องยาแก้แพ้ด้วยรวมถึงถ้าใครแพ้อะไรก็เดี๋ยวเก็บไว้จะเป็นอีพีหลักซึ่งอีพีหลักเราก็มีคิวสต็อกไว้อีกประมาณ500เรื่องมีทั้งขี้เกียจแล้วแล้วก็อะไรเงี้ยไม่มีใครเชียร์แมนยูมั้งแถวนี้แล้วจะมีชนะไหมครับ EP โอเคจบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ